ลับมานะครับอีกหนึ่งช่วงฮะช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้เนี่ยนะครับในเทปนี้ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ที่อียิปต์นะฮะที่สำคัญพี่การบอกว่าจะพาไปล่องเรือนะครับชื่อว่าฟาร่าครูซนะครับเป็นเรือที่ดีที่สุดนะครับที่ล่องในแม่น้ำไนฉันไม่ได้ฉันไม่ได้บอกเว้ยพี่นานบอกพี่นานบอกมาว่าเลือกแล้วเรือลำนี้ดีที่สุดออกแนวโยนความผิดไงถ้าไม่ดีนู่นไปเฉ่งคุณชำนาญนู่นอันนี้ห้องพี่งานดูซีเป็นแบบเข้ามาแล้วแบบจะไม่มีผู้ชายอยู่ข้างในอะครับเดี๋ยวผ้าห่มไม่เนี่ยด้านซ้ายเลยไหนนั่นน่ะเป็นใครอ่ะอ๋อพนักงานทำไมอยู่ที่นี่ผู้ชายแต่ละวันเนี่ยน้องเด็กเรือจะพับรูปสิงสาราสัตว์ให้ฉันตกใจบางวันเปิดประตูเข้าไปเป็นชนีห้อยลงมาจากประตูจริงปะพับผ้าขนหนูอะนะใช่พับผ้าขนหนูเป็นรูปชนีช้างเป็นรูปชนีเป็นรูปอ๋อนี่คือทำนี่ไปบอกให้เขาพับให้ดูด้วยอ่ะเขาพับแล้วฉันบอกเลอะฉันบอกเลอะเพราะว่าฉันต้องการเห็นว่าอะไรยังไงเห็นว่าพับใหม่พับใหม่ในเรือเนี้ยค่อนข้างสะดวกสบายมากชั้นบนเป็นดาดฟ้าเอาไว้นอนแบบว่าพึ่งแดดรับแดดอียิปต์ไปชมวิวดื่มด่ำแม่น้ำไนอะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่แต่ในห้องเนี้ยก็ไอ้นี่ได้แล้วนะห้องก็เปิดประตูโล่งแบบคือเปิดหน้าต่างแบบให้ลมเริ่มคือห้องก็ใหญ่ด้วยเรื่องห้องก็ใหญ่โอ้ยแล้วดูแล้วเป็นการล่องแม่น้ำไนดังนั้นสิ่งที่เราเห็นทุกวันเนี่ยพระอาทิตย์ตกคือด้วยความที่แลนด์สเคปของอียิปต์นะครับมันจะเป็นแบบต้นไม้เป็นเหมือนป่าละม้อเหมือนป่าละม้อละมิดนึกออกปะพี่มันจะเป็นป่าละม้อมันไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่แต่ว่าป่าละม้อเลยเนาะอีแมนมันไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่อย่างนั้นไงมันเป็นละม้อไงไม่รู้อ่ะแล้วก็จะมีแบบเป็นต้นปาล์มโด่งขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยคือแลนด์สเคปเขาแบบซิกเนเจอร์มากๆสวยอ่ะดูดิผู้หญิงคนนั้นทูกระโปรงผิวๆด้วยโหดูข้างหลังยังดูดีเลยอ่ะพอดูข้างหน้าดูดีกว่าเนี่ยพระอาทิตย์ตกเนี้ยสวยทุกวันเลยแล้วข้างบนก็เป็นม่านมุ้งเป็นอะไรอย่างงี้ผิวเห็นอ่ะสวยงามกระโจมเป็นกระโจมเป็นโต๊ะให้แขกมานั่งดื่มด่ำกลางคืนมีเคาน์เตอร์กาแฟแล้วช่วงบ่ายๆก็มีอัฟเตอร์นูนทีกินชากาแฟคุกกี้อะไรเงี้ยฟรีก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกรูปแบบนึงเพราะว่าอย่างพี่อย่างเงี้ยไปอีททุกครั้งมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ล่องเรือสำราญคือปกติเราจะแบบว่าเอ้ยนอนโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวนอนโรงแรมก็ไปเที่ยวแต่ครั้งเนี้ยเป็นอีกประสบการณ์นึงซึ่งสนุกสนานอะไรอย่างงี้ก็จริงๆอ่ะจากอัสวานต้นทางคืออัสวานปลายทางคือลักซอร์ถ้าตามระยะทางประมาณ200กิโลเมตรเนี่ยเหยียบพลึด3ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่เราใช้เวลาล่อง3วันล่องจอดล่องจอดล่องจอดเรือเนี่ยสปีดประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง3วันเอานอน3คืนไงดังนั้นเนี่ยต่อให้200กว่าโลแต่เราใช้เวลาเหยียบ3วันกัปตันหลับขับหลับได้เลยอ่ะคือแบบโอเคไหมอ่ะแต่เรือเยอะมากเรือระหว่างเรานั่งอยู่ในห้องเราแบบโอ้มีเรือสำราญล่องนะมันก็บรรยากาศเนาะใช่มันก็เป็นอีกประสบการณ์นึงซึ่งเนาะสักครั้งในชีวิตไปล่องแม่น้ำไนได้แบบแต่ว่าความที่เราไปกับ Go Together Travel ไงเราไปกับพี่นานเนี่ยเราจะมีอาหารการกินซึ่งพรั่งพร้อมมื้อนึงก็เป็นกะเพราไก่ทางเรือเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วทุกมื้อเขาจะมีอาหารซึ่งโอเคอยู่แล้วต่อให้พี่นานไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็มีอาหารเยอะอยู่แล้วของหวานของหวานของข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นานเติมไงเติมนางเติมทุกมื้อนางมีกะเพราให้คนไทยรู้สึกว่าแบบนางมีผัดไทยนางมีมื้อเช้ามีข้าวต้มไก่ต้มตำไหมต้มตำจะเหลือเหรอก็นั่นไงมาทันทีเลยมีปลากรอบด้วยเราก็นอนล่องไปสวยๆแต่แทบไม่รู้เลยนะว่าแบบเรือมันล่องอยู่พอเช้าทุกคนมีนัดกันจ้า7โมงวันนี้ทุกคนต้องพร้อมมากินข้าวที่หลังนะตื่นมาทุกคนต้องพร้อมลงเรือแล้วอากาศในช่วงนี้มันยังหนาวๆช่วงเช้าไงชุดเชิ้ตก็ต้องกันหนาวไว้ก่อนเพราะว่ามันเย็นเลยเหรอพี่หนาวสิธันวามกราเป็นเดือนที่หนาวดูทุกคนแต่งตัวเออนะซึ่งคนที่มากับเป็นเรือสำราญแบบนี้มันจะแพทเทิร์นเดียวกันก็คือช่วงเช้าเราจะขึ้นเรือมาเที่ยวอย่างนี้ก่อนเราค่อยขึ้นไปกินอาหารเช้าแล้วเรือก็ล่องต่อวันนี้วิหารแรกที่เราแวะก็คือคอมออมโบ
็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโซเบกโซเบกคือเทพที่หัวเป็นจระเข้เคยเห็นเพราะในหย่อมย่านแม่น้ำนายย่านนี้สมัยก่อนเนี้ยมีทั้งจระเข้มีทั้งฮิปโปโปเตมัสเขาบอกว่าจริงๆจระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่แม่น้ำนายเหรอใช่จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะคือใหญ่ขนาดไหนก็ยาวกว่า5เมตรอ่ะพี่โอ้วันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่และสมบูรณ์อายุเยอะเสาแต่ละเสาโอ้โหก็เยอะสิเนาะมันน่าจะหลายพันปีอยู่แหละเพราะว่าวิหารที่แต่เราจะเห็นเยอะๆก็คือรูปของแกะสลักของเทพฮอรัสกับโซเบกฮอรัสก็คือเทพเหยี่ยวเหยี่ยวจระเข้จะเห็นเยอะหน่อยแต่จริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าคนอียิปต์เนี่ยในสมัยก่อนเขาบูชาเทพอนุบิสก็หัวเป็นหมาอามอนราก็คือสุริยะเทพบูชาเทพพระอาทิตย์ที่นี่เราจะเห็นเป็นเทพโซเบกกับฮอรัสเยอะหน่อยก็อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างแบบโอ้โหเดินไปแต่ละเสาในการแกะสลักแล้วเวลาแสงมันทาบลงมานี่นะรู้เลยว่าแบบรายละเอียดแน่นตึบข้อสำคัญเราจะเริ่มเห็นการแกะสลักเป็นเฮโรกลิฟิกอ๋อเอาเป็นภาษาภาพใช่ภาษาภาพเป็นภาษาภาพของอียิปต์ต้องแปลถ้าคนแกะอ่านภาษาพวกนักโบราณคดีเขาบอกว่าเวลามาใช้ชีวิตอยู่ตามวัดอะไรอย่างนี้นะจะอยู่นานมากเพราะเขาจะแกะภาษาเฮโรกลิฟิกเนี่ยว่าแบบหมายถึงอะไรอะไรเนี่ยเพื่ออยากรู้ว่าในอดีตเนี่ยเขากำลังเล่าอะไรให้เราฟังเกี่ยวกับพระชายเกี่ยวทั้งเรื่องเทพทั้งเรื่องฟาโรห์ทั้งเรื่องชีวิตของผู้คนในละแวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเล่าผ่านภาษาอันเนี้ยแล้วก็ผ่านรูปที่แกะสลักบนนี้หมดเลยนี่แค่วัดแรกคอมออมโบเขาแกะสลักแล้วเนาะเราเห็นคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับที่คุณเห็นตัวเหมือนนูนออกมาไหมคือเขาแกะจากแผ่นหินหนึ่งแผ่นให้มันเหลือขอบที่เป็นนูนๆมาเหมือนลายเส้นนะเหมือนแบบเหมือนปูนอะเหมือนปูนมาแต้มปลายไม่ใช่นะนั่นหมายถึงว่าหินทั้งแผ่นเนี่ยเขาสกัดออกเขาไม่ได้ซ้อร่องแต่เขาเพิ่มเป็นรอยนูนขึ้นมาใช่โหพยายามอะใช่เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปหมดเวลาอะไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปยังมีวิหารที่อยู่ริมแม่น้ำนายอีกหลายแห่งเลยเรือก็จะไปแล้วก็จะแวะเป็นจุดเช่นหลังจากนี้เราแวะกลับไปกินข้าวไปกินอาหารเช้าพักผ่อนกินอาหารเที่ยงจากนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะไปกันที่วิหารเอ็ดฟูซึ่งเป็นวิหารที่บูชาเทพฮอรัสแล้วก็หลังจากนั้นก็จะล่องขึ้นไปจนถึงลักซอร์แล้วคราวนี้เราก็จะไปที่เขาเรียกว่า Valley of the King Valley of the King เป็นพวกสุสานที่เก็บศพของพวกฟาโรห์รวมถึงวิหารของแฮตเชฟซุตฟาโรห์มีหนวดเป็นฟาโรห์หญิงคนเดียวองค์เดียวของอียิปต์ผู้หญิงมีหนวดวันนี้นะครับก่อนจากกันไปขอบคุณด้วยนะฮะกับ Go Together Travel นะครับที่เดินทางกับเราต้องบอกว่าพาเราเดินทางไปในแต่ละที่แล้วก็โอ้เซอร์วิสดีมากๆเลยทีเดียวรวมถึง Egypt Air ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันครับกับรายการทุนี่ขอเมาส์เล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่รู้แต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ